โอ้โหใครเซ็งพิมพ์111มาหน่อยครับพ่อแม่ครับอยู่เชียร์ทีมกรุงเทพมหานครแบงคอกยูไนเต็ดยาวนานตั้งแต่6โมงยัน3ทุ่มครับอุดกันแทบตายร้อยล้านแผนของนาตะวันทศตะวันสีปานนะครับพ่อแม่ครับอุดไม่อยู่เสียจุดโทษนิดเดียว VAR ช่วยไว้นี่ครับปฏิวัติคำหมายเนี่ยเซฟแอนเดอร์สันโรเบิร์ตเป็นล้านลูกเลยนะครับวันนี้ครับดูครับลูกนี้ก็เซฟอีกโอ้โหใครเสียดาย111ให้กับผมนะครับพ่อแม่ครับอยู่เชียร์เนี่ยโอกาสการเข้ารอบมันใกล้แล้วอุตส่าห์ตั้งเป้าว่าจะยิงลูกจุดโทษกับแบงคอกนะครับพ่อแม่ครับฮอนเบิร์ดรายการก่อนด่วนครับพ่อแม่ครับแก้เซ็งแหมตื่นตื่นเด้อ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 ตึ๊กตึ๊ง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 เด้อ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 โหนี่แหละครับชีวิตจริงมันยิ่งกว่าละครแน่แหละครับพ่อแม่ครับช่วงนี้เนี่ยครับเพราะว่ามันเป็นเกมยาวนะครับแล้วเราก็คาดหวังกับเกมนี้สูงมากนะครับโหตอนแรกเนี่ยเรายันมา90นาทีบวกดวงอีกโคตรเยอะวันนี้เนี่ยครับเรียกว่าเล่นเกมรับ 90% เล่นเกมรุก 5% อีก 5% ดวงล้วนๆไม่ดวงก็บ้าแล้วถ้าใครไม่พูดถึงเรื่องดวงเนี่ยผมขอเถียงขอเป็นเอ็นเลยนะครับนับ VAR เนี่ยนับกันไม่ถ้วนเช็คใบแดงก็แล้วเช็คจุดโทษหลายรอบแล้ววันนี้เนี่ยครับเราเกือบโดนยิงกี่สิบครั้งไม่รู้แถมยังเกือบตีเสมอในช่วงท้ายได้อีกจากเอเวอร์ตันนะครับทำไมก็ไม่จุดโทษเราบ้างผมไม่เข้าใจเลยวิลเลียมป๊อปเนี่ยผู้จับประตูของสุดหล่อของทีมมารีนอสเนี่ยแทบไม่ได้เซฟอะไรเลยขอจุดโทษหน่อยคือมารีนอสเนี่ยวันนี้ครับขึงเราขึงไปขึงมาโยกย้ายซ้ายขวาพาวิ่งแตะกระชากวิ่งเราเนี่ยเสียพลังจากเกมรับเยอะมากครับไอตัวเกมรุกที่เราบอกว่าเราเนี่ยเก่งเกมรุกยังไงยังไงเล่นกับทีมมารีนอสที่เก่งเกมรุกกว่าเราเยอะมากเนี่ยยังไงก็ต้องมาช่วยเล่นเกมรับอยู่เลยครับลุ่งรัดโคตรวิ่งทุกตัวที่เป็นเกมรับเกมรุกโคตรวิ่งไม่โทษหนูน้องอิมอุราของเรานะครับวิสรุตเนี่ยคือมันพลาดกันได้ครับจังหวะแบบนี้เนี่ยครับเราไม่โทษใครครับเล่นกันเป็นทีมแต่สุดท้ายเนี่ยความเสียดายมันอ้างกันไม่ได้ว่าเราจะเสียดายหรือเปล่าเสียดายแน่นอนอยู่แล้วครับหมดจังหวะหลายจังหวะเนี่ยเกือบจะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการฟุตบอลไทยแล้วแต่ตัวกระชากเนี่ยมันดึงพละกำลังของนักเตะเราเหลือเกินนำแต่ฮีเงี้ยตัวเกาหลีใต้เนี่ยลงมาทีโอ้โหกระชากหายกระชากหายจุนอามาโนะทั้งพาสได้เลี้ยงเลื้อยได้ต้องระวังตลอดเอลแบร์นี่นะครับเอลแบร์เนี่ยเล่นไม่ออกต้องออกเลยนะครับเลี้ยวมีอิชิอีกครับเลี้ยวมีอิจินะครับยังมียานมาทูสอีกครับที่วันนี้เนี่ยแบงคอกกดจนเล่นไม่ออกแล้วนะครับเจาะเอาเจาะเอาแล้วเราเนี่ยใช้อาศัยความคึกแล้วก็อาศัยศรัทธาของแฟนบอลอาศัยศักดิ์ศรีที่เราเนี่ยต้องกู้มาให้ได้นะครับเพราะถ้าเราเล่นแบบไม่มีศักดิ์ศรีนะครับเราเนี่ยยอมแพ้ไปแล้วตั้งแต่เริ่มเกมแต่เรานี้เนี่ยเรามาเพื่อที่จะยันเสมอแล้วไปยิงจุดโทษในช่วงท้ายเกมชัดเจนนะครับเก็บโหเก็บนักเตะเอาไว้ปล่อยเอาไว้ตอนหลังเล่นเกมรับแพ็คกองหลัง6ตัวแล้วมีอีกหลายอย่างครับที่เราเนี่ยพยายามถึงที่สุดแล้วครับแต่เราเนี่ยถือว่าเราเล่นได้เหนือมาตรฐานเราไปเยอะแล้วครับแหมถ้าไม่ชมปฏิวัติคำใหม่เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยแอนเดอร์สันโลเปซเนี่ยผมเดาเลยครับว่าแกเนี่ยต้องแอด IG ของปฏิวัติคำใหม่อย่างแน่นอนหัวถ้าสมาธิของปฏิวัติได้เล่นเกมแบบนี้แล้วได้ขนาดนี้นะครับต้องถามว่าสมัยก่อนเนี่ยแกไปอยู่ที่ไหนมาครับหรือว่าแกเนี่ยเพิ่งอัพสกิลมาช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่แหละครับนักเตะไทยเนี่ยหลายคนเชื่อว่าพอเลยดาวรุ่งไปแล้วเนี่ยครับไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้แต่ปฏิวัติเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะคนนึงครับที่เลยดาวรุ่งไปแล้วนะครับแต่ยังพัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆแหมบางคนบอกว่า22 23 24ถ้าคุณไม่ดังแล้วอ่ะโอกาสที่คุณจะไม่ดังคุณไม่น่าจะดังได้อีกแล้วคุณไม่น่าจะเก่งได้อีกแล้วไม่ใช่ดูปฏิวัติให้ดีๆครับพ่อแม่ครับน้องๆครับคือเราเนี่ยพัฒนาตัวเองตลอดเวลาแล้วครับจากนักเตะที่ค่อนข้างจะโนเนมค่อนข้างจะระดับกลางๆนะครับไต่ไต่ไต่ตัวเองขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นนักเตะขั้นสูงได้แบบนี้นะครับไม่ธรรมดาครับคือตัวมารีนอสเนี่ยยิงเอายิงเอาเคสหลายเคสเนี่ยวันนี้มันเป็นเคสสตาร์ดี้ที่ทำให้เราได้ศึกษากันเยอะมากนะครับ11ตัวจริงดูแต่ตัวจริงก่อนนะครับพ่อแม่ครับ11ตัวจริงเนี่ยปฏิวัติพิรพัฒน์เอเวอร์ตันทอมเบียนิติพลนะครับลุงรัฐวีระเทพทศวรรษวิลเลียมโมต้าปกเก้าแล้วก็มักมุด
เอ็ดนะครับโอ้เราเนี่ยตัวต่างชาติก็ยังไม่เล่นเกมรับเลยคนที่คอยเก็บบอลเนี่ยก็คือมักมุดอย่างเดียวนะครับที่คอยเก็บบอลอยู่นะครับเฮ้ยไม่ใช่วิลเลมโมต้าครับที่ห้อยเต็งอยู่ตรงกลางนะหน้าสนามอยู่ฝั่งมารีนอสคนเดียวนะครับส่วนคนอื่นเนี่ยว้าวุ่นอยู่กับเกมรับเกือบจะ 100% นะครับแล้วดูนะครับมารีนอสเนี่ยจับใครมาครับขนาดเซ็นเตอร์แบ็กอย่างเอดูอาโดเนี่ยตอนที่อยู่กับมารีนอสก็ทำประตูเนี่ยอย่างต่ำ5ลูกต่อฤดูกาลนะครับแล้วถ้าทีมเก่าเนี่ยเอวิสป้าหรือว่าของแกสักอย่างนี้เนี่ยมีหลักเกือบ10ลูกนะครับต่อฤดูกาลนึงที่แกเนี่ยทำประตูได้จากลูกโมงนะครับแล้วก็ลูกยิงของแกเนี่ยลูกเซตพีซลูกอะไรต่างๆเนี่ยแกเล่นได้ตลอดนะครับดูนะครับตัวบราซิลกี่ตัวนะครับทั้งเอดูอาโดแอนเดอร์สันโลเปสเอลแบร์แล้วก็ยานแมททูสนะครับแถมมีตัวโคต้าเอเชียอย่างนำแต่ฮีอีกทีนึงนะครับโหแล้วดูครับพ่อแม่ครับเขาบุกถล่มเราขนาดไหนเอดูอาโด VS พันษาเช็ค VAR จุดโทษลูกนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะได้จุดโทษแบบสุดๆครับขนาดหน้าหังนะครับแกยังบอกเขาโอกาสได้โอกาสที่เราจะเสียจุดโทษในลูกนั้นเนี่ยแกพลาดแบบปรงมากซึ่งผมเห็นด้วยกับแกมากจังหวะนั้นเนี่ยยังไงครับมันก็ต้องได้จุดโทษอยู่แล้วแต่แกเนี่ยแต่ผู้ตัดสินเนี่ยไม่รู้ว่าใจดีหรือว่าเขินอายหลังจากที่เนี่ยแกเนี่ยไปคุมแมตช์บุรีรัมย์เจอกับทีมเมืองจีนวันนั้นแล้วก็มีเรื่องกันนะครับแกก็เลยจะมอบโบนัสให้กับทีมจากไทยนิดนึงนะครับแกก็เลยไม่ให้ลูกจุดโทษจังหวะที่สุพรรณเนี่ยไม่ใช่พันษาครับสุพรรณเนี่ยไปดึงเอดูอาโดแบบชัดเว่อมากแล้วขาของเอดูอาโดเนี่ยถ้าไม่ถูกดึงเนี่ยโอกาสที่จะโอเวอร์เฮดได้เนี่ยสูงมากครับพ่อแม่ครับหลายคู่มันเยอะมากครับมารีนอสเนี่ยเล่นไปเล่นมานะครับคนที่ฟอร์มแย่ที่สุดเนี่ยผมยกให้คนนี้เลยครับเลียวเมียอีจิเลียวเมียอีจิเนี่ยผมว่าแกเนี่ยได้บอลเยอะมากครับแต่การพาบอลของแกไปนะครับแล้วแกพยายามเปิดเข้ามาให้กับตัวบราซิลตรงกลางนะครับแทบไม่เป็นปัญหาของทีมชาติไทยเลยจุดเด่นของแกนี่ก็คือการได้บอลแล้วก็การเลี้ยงกินตัวไปเรื่อยๆครับแต่จังหวะการแอสซิสต์เนี่ยค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงมากฟอร์มการเล่นแบบนี้เนี่ยผมว่ามารีนอสเนี่ยไม่น่าจะปล่อยไว้แน่ครับการลงเป็นอะไรเนี่ยทั้งที่ความฟิตของแกเนี่ยเยอะกว่าตัวแบงคอกหลายคนนะครับแต่ก็ทำได้แค่นี้แบบนี้เนี่ยแล้วโลเป้เนี่ยน่าจะแอบเซ็งครับทั้งโลเป้ทั้งยานมัสทูสนะครับแล้วก็จุนวาโนด้วยมีมองหน้ากันด้วยนะครับเลียวเมียอีจีเนี่ยเพราะว่ากินตัวก็ได้แต่จังหวะยิงจังหวะจ่ายเนี่ยค่อนข้างจะคะแนนติดลบเลยแหละครับทำให้เนี่ยทั้งโลเป้จุนวาโนโอ้โหต้องใช้ความสามารถพิเศษคือแอนเดอร์สันโลเป้เนี่ยจังหวะที่มีโอกาสยิงหน้ากรอบเขตโทษนะครับน้อยมากช่วงครึ่งแรกเนี่ยไปหนังยิงในนอกกรอบเขตโทษเกือบ 100% นะครับดูครึ่งแรกเนี่ยจับบอลได้นอกกรอบเขตโทษเจาะไม่เข้ามันส่องทันทีเลยนะครับทั้งที่เนี่ยไอตัวพวกนี้เนี่ยถ้าเล่นในเจลีกนะครับออกข้างตัดบอลทะลุช่องตลอดนะครับแต่พอมานี่เนี่ยเขาหยามเรามากกะว่าส่องไกลเนี่ยไงก็เข้าแต่สุดท้ายเนี่ยยิงแทบไม่เข้ากรอบเลยมาเข้ากรอบครั้งแรกเนี่ยนาทีที่55นะครับพ่อแม่ครับปฏิวัติคำใหม่เนี่ยไอลูกยิงของเอเดอร์สันโลเปสนะครับที่เซฟได้แบบเหลือเชื่อครับเป็นลูกยิงเข้ากรอบครั้งแรกจบ90นาทีเนี่ยทีมมารีนอสเนี่ยยิงไปแค่3ครั้งครับส่วนแบงคอกเนี่ย0ครั้งแบงคอกเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนะครับตลอด120นาทีเนี่ยยิงไปเท่าไหร่นะครับโอกาสการยิงขอรีเฟรชแป๊บโอกาสการยิงเนี่ย13ครั้งเข้ากรอบ2แล้วดูนะครับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสเนี่ยโอกาสการยิงทั้งหมดตลอด120นาทีนะครับ37ครั้งเข้ากรอบ5โอ้โหเปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยมารีนอส 70% แบงคอก 30% ซึ่งมันอยู่ในแผนของแบงคอกเยอะเลยครับครองบอลให้น้อยเพื่อเก็บแรงเอาไว้นะครับแล้วก็ยื้อไปปล่อยให้มารีนอสเล่นซึ่งมารีนอสเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าพละกำลังเนี่ยเหนือกว่าแบงคอกเยอะมากนะครับดึงแผงกองหลังฉีกไปฉีกมาแต่แบงคอกบอกไม่กลัวยืนหลัง6จะไปกลัวอะไรฉีกไปฉีกเลยฉีกโหแต่สุดท้ายครับพ่อแม่ครับ VAR ก็ทำให้ทูแบงคอกตกรอบอยู่ดีครับเอเวอร์ตันก็แหมมินเมว่าจะถูกใบแดงแต่สุดท้ายมาเสียจุดโทษใครไม่ได้ครับพ่อแม่ครับเป็นเรื่องของโชคชะตาแล้วก็โอกาสที่มากมายของมารีนอสล้วนๆแหละครับและนี่แหละครับคือจุดที่ทำให้เนี่ยทีมไทยตกรอบอีกครั้งนึงโหลุ้นแทบตายครับแมตช์แรกเนี่ยเล่นโคตรดีแมตช์นี้ก็เล่นโคตรดีแต่ขาดดวงไปนิดเดียวครับโหใครเสียดายอย่าลืมครับ
พิมพ์1-1ด้วยนะครับผมเนี่ยแอบเศร้ามากน้ำเสียงเนี่ยอาจจะเศร้านิดนึงเพราะว่ากรี๊ดตลอดทั้งเกมเลยวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความลับอันนี้ใครไม่กดติดตามใครมีด่าฝากด่าแล้วฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ